สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูฝ้ายนะคะครูปาวรีข่าวสมบูรณ์ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมค่ะถ้านักเรียนดูภาพนะคะนักเรียนจะเห็นนะคะว่าสถานที่ในภาพนะคะก็คือวัดอรุณราชวดารามราชวรวรมหาวิหารนะคะก็หรือที่เราเรียกสั้นๆว่าวัดแจ้งนะคะภาพทั้งสองอยา่างทั้งสองภาพนี้นะคะมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรคะ แล้ภาพที่2นะคะนักเรียนภาพนี้นะคะก็คือภาพ j จดีภูเขาทองภาพที่3นะคะนักเรียนเป็นภาพห้างสรรพสินค้าห้างหนึ่งนะคะที่อยู่กลางเมืองเลยนะคะอยู่แถวราชประสงค์นะคะอยู่ที่กรุงเทพมหานครก็คือห้างเซ็นทรัลเวิลด์นะคะในปี1990คริสิศักราชนะคะนักเรียน1990แล้วก็ในปัจจุบัน นักเรียนเห็นความแตกต่างของภาพทั้งสภาพไหมคะว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะคะทั้งสาสถานที่นี้นะคะเป็นสถานที่นะคะที่คุณครูออามาเปรียบเทียบไปดูนะคะจากอดีตนะคะมาจนถึงปัจจุบันนักเรียนเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงนะคะหรือว่าความเหมือนกันของสถานที่เหล่านี้อย่างไรบ้างคะทีนี้นักเรียนก็มาเปรียบเทียบกับตัวเองคะ่ะนักเรียนเกิดขึ้นมาเนี่ยนะคะเกิดมาในสังคมนี้เนี่ยตั้งแต่เป็นเด็กทารกโตขึ้นมาอยู่ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายนักเรียนมีความเหมือนหรือมีความแตกต่างอย่างไรบ้างคะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างหรือเปล่าการเรียนความเป็นอยู่ชีวิตสภาพร่างกายทางกายภาพนะคะมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้างสังคมก็เหมือนกันคะ่ะนักเรียนสังคมนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงน,นะคะตลอดเวลานะคะ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมนะคะก็คือเปลี่ยนแปลงระเบียบของสังคมในการกระทําเรื่องต่างๆนะคะซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์และแบบความประพฤตินะคะปฏิบัติของสมาชิกทางสังคมที่เปลี่ยนไปจากเดิมนะคะเช่นวัตถุวัตถุที่ใช้นะคะการเปลี่ยนแปลงความคิดความเชื่อเป็นต้นประเภทของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม1การเปลี่ยนแปลงระดับจุลภาคคาว่าจุนแปลว่าเล็ก ะะการเปลี่ยนแปลงระดับจุลภาคก็คือการเปลี่ยนแปลงระดับเล็กๆนะคะการเปลี่ยนแปลงขนาดย่อยในระดับบุคคลกลุ่มบุคคลพฤติกรรมต่างๆของบุคคลอันดับแรกที่คุณครูจะยกตัวอย่างให้นักเรียนดูนะคะก็คือการผลิตสินค้านะคะจากเดิมอาจจะผลิตสินค้าด้วยมือเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีในการช่วยในการผลิตเพื่อทําให้ได้สินค้าในปริมาณที่มากขึ้นเพียงพอกับความต้องการในปัจจุบันยกตัวอย่างการทอผ้าค่ะเมื่อก่อนนะคะเราอาจจะทอผ้าด้วยมือนักเรียน ถ้าพ้าได้มือได้วันหนึ่งเนี่ยไม่ถึงตัวหนึ่งหรอกนะคะใช้เวลาเป็นเดือนหรือใช้เวลาเป็นสัปดาห์กว่าจะได้เสื้อหนึ่งตัวนะคะแต่ในปัจจุบันเราเมื่อเราใช้เครื่องจักรมาช่วยนะคะนักเรียนเราใช้เวลาเพียงวันเดียวเราจะได้เสื้อเป็นร้อตัวหรือเป็นพันตัวก็ได้นะคะนี่คือการ ใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีมาช่วยในการผลิตสินค้าต่อมาการศึกษาของนักเรียนจากเดิมเนี่ยคุณครูต้องเป็นคนพูดด้วยความรู้กับนักเรียนอย่างเดียวเลยเดี๋ยวนี้นะคะเราจะเน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้นะคะให้นักเรียนได้กล้าคิดกล้าทํามีความเป็นผู้นําหรือนักเรียนอาจจะเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีนะคะก็คือคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะนักเรียนไม่ต้องมานั่งเรียนกับคุณครูเพียงอย่างเดียวแล้วนักเรียนสามารถเปิดอินเทอร์เน็ต แล้วก็ดูหาความรู้จากสิ่งเหล่านั้นได้แล้วก็ความรู้ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็มีมหาศาลมากมายเลยนักเรียนการเปลี่ยนแปลงระดับต่อมานะคะคือการเปลี่ยนแปลงในระดับมหาภาคมหานะคะหรือว่ามหาเนี่ยแปลว่าใหญ่นะคะนักเรียนเป็นการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับระบบในสังคมมีผลกระทบต่อความแบบแผนการดําเนินชีวิตของผู้คนในสังคมเป็นจํานวนมากนะคะน้มหาแนละ้วใหญ่นักเรียนนะ ยกตัวอย่างนักเรียนก็คือ 1. การเลิกทาสในสมัยรัชกาลที่5ส่งผลในรัศดรทุกคนนะคะมีความเท่าเทียมกันในเรื่องของสิทธิเสรีภาพการประกอบอาชีพนอกจากนี้นะคะยังมีผลทําให้ประเทศมีแรงงานที่เป็ตสระเพิ่มมากขึ้นแต่นักเรียนอย่าคิดนะคะว่าเมื่อรัชกาลที่5นะคะทรงเลิกทาสปุ๊บเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปในข้ามวันภายใน24ชั่วโมงไม่ใช่นะคะเรียนประวัติศาสตร์ทุกอย่างมันมีการค่อยๆนะคะ คนค่อยๆมีเสรีภาพมากขึ้นในการประกอบอาชีพแล้วก็ทําให้ประเทศเราเนี่ยนะคะพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วข้อ2นะคะการเปลี่ยนแปลงการปกครองในพุทธศักราช2475นะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราช มาเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะคะโดยมีรัฐธรรมนูญนะคะเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศประชาชนทุกคนนะคะมีสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคที่เท่าเทียมกันนะคะตั้งแต่ปี2475มาจนถึงปัจจุบันค่ะปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแบ่งออกเป็น2ปัจจัย1ปัจจัยภายในแล้วก็2ปัจจัยภายนอกเรามาดูปัจจัยภายในกันก่อนค่ะ ปัจจัยภา,ายในคือสิ่งที่ภายในสังคมนั่นแหละคะ่ะนักเรียนเมื่อเกิดขึ้นในสังคมเนี่ยสิ่งเหล่านั้นเนี่ยส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจัยภา,ายในปัจจัยที่1ก็คือปัจจัยทางธรรมชาตินะคะเช่นการเกิดอุทกภัยวาตภัยนะคะการเกิดอัคคีภัยไหมคะมีไฟไหม้นะคะป่าที่ภาคเหนือนะคะปัจจัยเหล่านี้นะคะเป็นสาเหตุทาให้ประชาชนเนี่ย นะคะหรือว่าสังคมเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปปัจจัยต่อมานะคะคือปัจจัยทางเศรษฐกิจนะคะเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมดั้งเดิมเนี่ยนะคะสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมเกษตรกรรมนะแต่ปัจจุบันเนี่ยเราได้มีการพัฒนาปรับปรุงนะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงนะคะเป็นสังคมอุตสาหกรรมปัจจัยเหล่านี้ทําให้สังคมเปลี่ยนแปลงคนจากชนบทก็ย้ายพานักถิ่นฐานมาอยู่ในเมืองมากขึ้นนะคะนี่คือเกิดทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคมเกิดขึ้นค่ะ ปัจจัยต่อมาคือปัจจัยทางสังคมนะคะเกิดจากการเพิ่มขึ้นและลดลงของประชากรความขัดแย้งแข่งขันร่วมมือตลอดจนรูปแบบความเข้มแข็งหรือความอ่อนแอของพลเมืองปัจจัยข้อที่4นะคะคือปัจจัยทางวัฒนธรรมวัฒนธรรมเป็นสิ่งสะท้อนถึงความเจริญก้าวหน้าของชาติ นะคะศาสนาความเชื่ออุดมการนวัตกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเกิดจากวัฒนธรรมนะคะการแลกเปลี่ยนนวัตกรรมระหว่างสังคมทําให้สังคมเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงนะคะเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในสังคมนะคะปัจจัยต่อมาคือปัจจัยภายนอกปัจจัยภายนอกเนี่ยเราจะสามารถแบ่งได้ดังนี้ค่ะ1สถานการณ์ปกตินะคะเช่นการเผยพแพร่ศาสนานะคะจากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่งนะคะการศึกษา นะคะก็ทําให้เราได้เปลี่ยนแปลงทางสังคมและการติดต่อค้าขายกันและในสถานการณ์ไม่ปกติล่ะนะคะเมื่อสังคมเกิดความกระทบกระทั่งกันประเทศกกับประเทศขอมีความกระทบกระทั่งกันนะคะเกิดความขัดแย้งกันนะคะใครเดือดร้อนคนในเมืองหลวง หรือเปล่านะคะคนในเมืองหลวงก็อาจจะเกิดความผลกระทบเหมือนกันค่ะแต่คนที่จะเกิดก่อนเลยคือคนที่ชายแดนนักเรียนนะคะความไม่สงบนะคะระหว่างประเทศนะคะตลอดจนการเกิดสงครามในรูปแบบต่างๆนะคะทั้งสงครามขนาดใหญ่สงครามขนาดเล็กสงครามทางการเมืองเหล่านี้นะคะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางสังคมทั้งสิ้นหัวข้อต่อมานะคะก็คือรูปแบบการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนะคะ เราสามารถแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะ 1. การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาตินะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงในธรรมชาตินะคะสิ่งแวดล้อมนะคะหรือการเปลี่ยนแปลงในสังคมเช่นการเกิดภัยพิบตัติโรคระบาดภาวะเศรษฐกิจแล้วตัวอย่างภัยพิบัตินะคะเช่นประเทศไทยเนี่ยเคยมีภัยพิบัติสึนามินะคะตอนปีพุทธศักราช2547เกิดในเดือนธันวาคมนะคะทำให้คนตายไปเสียชีวิตไปเยอะมากนะคะหรือเกิดโรคระบาดในปัจจุบันนักเรียน ไม่นานมานี้นะคะได้เกิดไวรัสระบาดนะคะชื่อไวรัสโครโรนานะคะคือโรคโควิด -19 านะทำให้คนนะคะเสียชีวิตนะคะไปหลายล้านคนนะคะทำให้เราต้องเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิตใช่ไหมคะจากการที่เราไปทำงานที่ทำงานทำให้ต้องมาเปลี่ยนแปลงเป็นทำงานแบบทำงานที่บ้านนะคะการเว้นระยะห่างทางสังคมหรือแม้แต่การเรียนหนังสือของนักเรียนนะคะจากที่ต้องมาเรียนที่โรงเรียนก็ทําให้เราได้เรียนแบบการเรียนแบบทางไกลนะหรือว่ารูปแบบการเรียนออนไลน์ นะคะสิ่งเหล่านี้นะคะทำให้สังคมเราเปลี่ยนแปลงเห็นไหมคะอย่างชัดเจนนักเรียนก็อยู่ในสภาวะนี้ด้วยนะคะหรือว่าภาวะทางเศรษฐกิจนะคะสงครามทางเศรษฐกิจของประเทศหนึ่งกับประเทศหนึ่งนะคะทาให้คนในประเทศนั้นและคนในประเทศรอบข้างได้รับความเปลี่ยนแปลงได้รับผลกระทบไปด้วยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราไม่ได้อยู่ด้วยประเทศเดียวแล้วนะคะเราอยู่ร่วมกันนะคะร่วมกันทางโลกเมื่อเกิดเมื่อเกิดสิ่งหนึ่งในในที่ที่หนึ่งนะคะทำให ที่อีกหลายๆที่เนี่ยส่งผลกระทบตามไปด้วยข้อต่อมานะคะข้อที่2นะ,ค,ะคือการเปลี่ยนแปลงแบบวางแผนนะคะการเปลี่ยนแปลงแบบวางแผนนะ,ะเป็นสิ่งที่สังคมจงใจให้เกิดขึ้นกําหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงตามที่ต้องการนะคะยกตัวอย่างนะคะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเริ่มมีแบบแผนนะคะตั้งแต่มีการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาตินะคะในปีพุทธศักราช2504นะคะฉบับที่1น,นะคะในสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัต์ แต่ในปัจจุบันนะคะประเทศไทยนะคะได้มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นฉบับที่12แล้วฉบับที่12เนี่ยนักเรียนเราจะใช้ตั้งแต่ปี2560นะ,ะจนถึงพุทธศักราช2564ใช้ถึง4ปีเลยทีเดียวนะคะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ต่างกันนักเรียนช็อบที่1เราจะใช้แค่ว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติอย่างเดียวปัจจุบันเราพัฒนาทั้งเศรษฐกิจและสังคมนะคะช็อบที่12เนี่ยนะคะเราได้น้อมนำนะคะเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงความจริงเราใช้ไม่ได้แต่ช็อบที่9แล้วค่ะจะถึงช็อบที่11 ะะแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราก็ได้นำมาปรับใช้นะคะเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันนะคะช่วย้สังคมไทยนะคะสามารถอยู่ได้อย่างมั่นคงเกิดภูมิคุ้มกันนะคะและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมนะ,ะส่งผลให้ประเทศนะคะเกิดการพัฒนาไปสู่สมดุลน,นะคะแล้วก็มีความยั่งยืนนะคะต่อมานะคะคำถามท้ายบทค่ะนักเรียนมาถึงกิจกรรมสนุกสนุกแล้วนะคะการเดรเเดกทางสังคมคืออะไรคะ มีปัจจัยใดบ้างที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางสังคมนั้นมาถึงช่วงเวลาของคำถามท้ายบทในวันนี้แล้วนะคะนักเรียนให้นักเรียนนะคะช่วยกันตอบคำถามวันนี้คุณครูก็มีมให้นักเรียนทั้งหมด3ามคำถามนะคะเราช่วยกันอตอบคำถามไปพร้อมๆกันเลยเนาะนะคะ,ะข้อที่หนึ่ง จงให้ความหมายของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเมื่อสักครู่เนี่ยนักเรียนก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะในส่วนของความรู้ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมว่ามีความหมายยังไงบ้างนะคะคําตอบนะคะก็เไม่จําเป็นต้องเหมือนคุณครูร้อยเปอร์เซ็นนะคะนักเรียนเวลาจะเรียนดูคําตอบนเนี่ยจะจดไว้ก่อนนะคะแล้วก็ ลองประมวลคําถามนะคะแล้วก็เขียนลงไปไม่จำเป็นต้องเหมือนกันร้อเอร์ซนะคะแต่อยากให้คงคอนเซ็ปนะคะหรือที่เรียกว่าใจความสําคัญไว้ให้ได้นะคะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนะคะหมายถึงการที่ระบบสังคมกระบวนการแบบอย่างหรือ รูปแบบทางสังคมเช่นขนบธรรมเนียมประเพณีระบบครอบครัวระบบการปกครองได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตามการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนี้อาจจะเป็นไปทางก้าวหน้าหรือถดถอยก็เป็นได้อย่างถาวรหรือชั่วคราวก็เป็นไปได้เป็นไปตามการวางแผน นะคะหรือเป็นไปเองก็เป็นไปได้จะเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษก็ได้ทั้งสิ้นอ่ะเป็นยังไงบ้างคะข้อหนึ่งถูกหรือเปล่าพระเด็นคืคุณครูเอาคําตอบมาจากไหนนะ,ะอันนี้คุณครูเอามาจากพจนานุกรมนะคะฉบับปรัิตยสถานนะคะในความหมายของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนะคะข้อที่ สองนะคะจงยกตัวอย่างปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนะคะหนึ่งก็คือสภาพแวดล้อมธรรมชาติประชากรสองสภาพเศรษฐกิจสามทัศนคติ ความเชื่อของคนในสังคม4การเคลื่อนไหวทางสังคม5กระบวนการวัฒนธรรม6การประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆข้อที่3ข้อสุดท้ายแล้วนะคะจงบอกแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศไทยในปัจจุบันคำตอบนะคะนักเรียน แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทยในปัจจุบันเป็นไปตามโลกยุคปัจจุบันอ่าเพราเราเป็นสมาชิกของพลเมืองโลกนะคะที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวงเดเร็วเมื่อเปรียบเทียบกับโลกยุคเก่าการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่โลกยุคใหม่เริ่มขึ้นราวโดวยก่ปีมานี้เองโดยเริ่มจากโลกตะวันตกแล้วแพร่กระจายไปทั่วโลก ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในโลกเกิดขึ้นชัดเจนหลายประการเช่นประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วขนาดของสังคมต่างๆโดยเฉลี่ยใหญ่ขึ้นมีการตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนถาวรและชุมชนเมืองมากขึ้นสังคมมนุษย์มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆมากขึ้น สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นมีผลผลิตทางวัฒนธรรมเช่นข่าวสารความรู้และความบันเทิงเป็นต้นผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้นทั้งชนิดและปะริมาณการจัดจระเบียบทางสังคมมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและ มีความไม่เท่าเทียมกันภายในสังคมระหว่างสังคมเพิ่มมากขึ้นหรือที่เราเรียกกันว่าความเหลื่อมล้ำทางสังคมนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนทั้งสามข้อนักเรียนสามารถทำได้หรือเปล่าช่วยกันนะคะแชร์ให้คุณครูทราบนะว่านักเรียนรู้ไหมนะคะว่าคำตอบแต่ละข้อเป็นอย่างไรนะคะวันนี้ก็ ขอจบคำถามเพียงแค่นี้นะคะทั้ง3ามขอหวังว่านักเรียนคงจะสนุกกันนะคะสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูก็ขอจบการเรียนของเรานะคะในเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะผลิตร,รายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน